วัสดีครับสมาชิกบ้านเราดอททีวีตอนนี้เวลาบ่าย 14:51 นะครับของวันที่9วันจันทร์นะครับกรกฎาคมพุทธศักราช2561อยู่ในภารกิจของวันที่2นะครับภารกิจปฏิบัติการสลายเมฆหยุดฝนนะครับด้วยL ไลท์นะฮะเท่ากับ M คูณด้วย E โดยลุงงอกสุขภาพอนาคตนะครับโดยลุงงอกเดียวก็ได้นะวันนี้ไม่ได้มาเรื่องสุขภาพนะครับมาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นวันที่2นะครับของปฏิบัติการณตอนนี้ผมไททันแมนอยู่ที่วัดพระธาตุดอยวาวนะครับซึ่งดอยวาวเนี่ยไปดูประวัติมาแล้วก็คือแมงป่องยักษ์นะครับเป็นวัดพี่ที่มีเรื่องราวที่ฟังจากหลวงพ่อนี่ 2,000 ปีครับแม่เจ้านะครับก็ขึ้นมาอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของเชียงรายนะครับเพื่อมาสลายเมฆหยุดฝนนะครับก็คือหนึ่งในเงื่อนไขของปฏิบัติการก็คือขึ้นที่สูงนะครับที่สูงที่เมื่อวานนี้ที่พาไปก็ดูตามไลฟ์สดได้เลยนะครับส่วนตอนนี้ก็มาข้างหลังผมนี่ข้างๆด้านขวาจอของผมน่าจะเป็นซ้ายท่านก็จะเป็นพม่านะครับซึ่งตอนนี้สภาพบรรยากาศก็ฟ้าเปิดนะครับแล้วเปิดหรือโปร่งฟ้าโปร่งเปิดบ้างแต่ก็มีแสงแดดสะท้อนพื้นผิวอยู่นะครับแล้วก็ไม่ร้อนมากซึ่งเป็นวันที่2เมื่อวานนี้ฝนตกอยู่3รอบนะฮะตั้งแต่ลุงออกเข้าพื้นที่ณจุดหน้าถ้ำเลยนะฮะมาตั้งแต่ถ้าพูดถึงก็2วัน2คืนแล้วนะครับคืนแรกเราอยู่ที่ศูนย์กลางปฏิบัติการจุดที่1นะครับหลังจากประกาศเคอร์ฟิวก็ย้ายมาฐานที่2ก็คืออบต.โป่งผานะครับก็แจ้งไม่ได้นะครับก็แจ้งไม่ได้คือแจ้งจุดที่1ไม่ได้เข้าระบบไม่ได้เข้าทะเบียนไม่ได้ขึ้นทะเบียนไม่ได้แต่ก็ไม่ได้อาจที่จะทําให้เราหยุดปฏิบัติภารกิจนะครับซึ่งภาพหรือวิดีโอที่ได้เจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ในระดับของผู้บริหารระดับแกนนําหรือผู้นําปฏิบัติการก็พอที่จะรับทราบแล้วนะครับว่าเรามาทําอะไรรับรู้นะครับว่าเรามาทําอะไรแต่ว่าก็เป็นเพียงแต่ปากเปล่าแล้วก็ไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะครับซึ่งสถานการณ์ตอนประกาศเคอร์ฟิวก็ผมไม่ตื่นเต้นนะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าทุกคนก็ต้องทำอะไรตามที่ตัวเองได้รับมอบหมายมาซึ่งเราก็ต้องการเข้าพื้นที่แต่พื้นที่ถูกปิดนะครับถูกปิดแล้วดูประหนึ่งว่าช่วงรอยต่อนี่จะเป็นอะไรที่แบบก็น่าคิดนะว่ามันประหลาดมากเรามาถึงคืนสุดท้ายนะครับเรามาถึงเนี่ยครั้งแรกแต่เป็นคืนสุดท้ายของสถานที่จุดที่1ในการปฏิบัติการก็คือหน้าปากถ้ำหลวงเลยนะครับไปเห็นการสูบน้ำไปเห็นเครือข่ายสื่อมวลชนนะครับแล้วก็เต็นท์ต่างๆบ้างนะครับแล้วก็ผมก็ไปยืนถ่ายตัวเองไปเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าผมมาถึงแล้วคือเสาสัญญาณจำได้ไหมฮะตอนแรกของการปฏิบัติการอยู่บนภูเขาเนี่ยจะไม่มีคลื่นเลยนะครับไม่มีคลื่นวิทยุไม่มีคลื่นมือถือเลยนะฮะก็มีการร้องขอไปจากใครก็ไม่รู้แหละแต่ว่าผู้ให้บริการที่เป็นเอกชนก็เข้ามาติดตั้งนั่นแหละครับคือเสาที่ผมไปถ่ายมาคืนนั้นนะฮะเสร็จปุ๊บก็เป็นคืนสุดท้ายของจุดที่1แต่เป็นวันแรกของศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยลุงงอกนะครับเข้าพื้นที่รายงานตัวในแนวราบโดยปากเปล่าตื่นเช้ามาอีกทีก็ประกาศเคอร์ฟิวนะครับปฏิวัติพื้นที่นะครับแล้วก็เชิญทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องน้อยที่สุดลงมาด้านล่างนะครับจุดที่2คืออบต.ผาโป่งซึ่งเดิมผาโป่งเนี่ยนะครับอบต.ผาโป่งเป็นจุดที่ส่งเสบียงนะครับส่งเสบียงแล้วก็ผลิตอาหารนะครับเพื่อแจกแจงตามจุดต่างๆของปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นคนปีนเขาการไฟฟ้าอะไรอ่ะ
ทุกจุดนะฮะทุกหน่วยครับก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดแจกอาหารนะครับแล้วก็รับผู้ที่มีใจเดินทางเข้ามาบริจาคนะครับซึ่งจริงๆแล้วปฏิบัติการครั้งนี้เท่าที่ได้ยินมาว่าท่านผู้ว่าก็ไม่ได้รับเปิดรับบริจาคแต่ด้วยใจของละแวกเพื่อนบ้านนะฮะเพื่อนอะไรลูกหลานของบ้านเชียงรายนะครับเดินทางเข้ามาแจกเมื่อวานผมก็เห็นหลายท่านนะครับแล้วผมก็ไปอยู่ในจุดเสบียงกลางด้วยนะครับแล้วก็ได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ในส่วนของปฏิบัติการแนวราบนะครับเยอะแยะมากมายเลยทุกคนก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับแล้วก็อยู่กันมามากสุดนะ15วันวันนี้ก็16แล้วนะครับก็ลดหลั่นกันไปได้พักบ้างไม่ได้พักบ้างนะก็ผลัดเปลี่ยนสับเวรกันนะครับก็ได้พูดคุยกับคนในพื้นที่ว่าทั้งประวัติของภูเขาทั้งการปฏิบัติงานว่าเป็นอย่างไรนะครับทุกคนก็ขยันขันแข็งดีมากเลยนะครับเอาละเดี๋ยวหลังจากนี้ผมคิดว่าผมจะเดินทางไปที่วัดพระธาตุเวียงแก้วซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของครูบาชุ่มนะครับซึ่งหลังจากนี้ไปอีกประมาณ23กิโลนะฮะอยู่แถวๆเชียงแสนนะครับก็จะออกรถพาสมาชิกบ้านเราทีวีนะครับเดินทางไปคุยกับผมบ้างนะครับถ้าหากว่าไม่คุยเนี่ยผมจะไปไลฟ์ที่เฟซส่วนตัวนะครับถ้าไม่คุยกับผมไม่คุยเลยครับไม่ทักไม่ทายไม่ตอบสนองเรื่องเสียงเรื่องภาพเลยหรือฟังเพลินหรือแอบฟังหรือไม่ได้เปิดเสียงดูแต่ภาพนะฮะผมไม่ใช่ลุงงอกนะครับผมก็ไม่รู้จะคุยอะไรพูดอะไรให้ฟังนะฮะเอาล่ะออกรถดีกว่าตอนนี้บ่าย 2:58 มุ่งหน้าไปเลยแต่ต้องถอยหลังก่อนอย่าลืมนะครับวันนี้วันที่2นะครับผมเอาสมาชิกบ้านเรา .tv เป็นตัวประกันอยู่นะครับเพื่อรับรู้รับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติการครั้งนี้นะฮะเนี่ยเห็นมั้ยดูความเป็นแดดเห็นมั้ยแดดดูง่ายๆเลยดูรถนะฮะมีอะไรมีเงาของรถเห็นไหมครับเห็นไหมฮะสรุปมีแดดนะครับผมห่างจากจุดที่เป็นเขานี่บอกให้เลยลูกเดียวกันไล่กันแหละไม่ได้ไกลกันหรอกนะฮะไปต่อนะครับเมื่อวานนี้เสียงดังฟังชัดคุยอย่างอื่นด้วยฮะถามอย่างอื่นบ้างนะฮะก็ออกเดินทางกันครับผมใช้เวลาในการเดินทางไม่น่าจะเกิน45นาทีไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเจอของกินก็จะแวะนะครับนี่ๆหน่อยๆอย่าลืมนะครับสมาชิกบ้านเราดอททีวีตอนนี้ท่านอยู่ในภารกิจของการปฏิบัติการนะครับทุกคนทุกท่านมีส่วนร่วมในการที่จะปฏิบัติการครั้งนี้นะครับ 20,000 คนนะฮะเป็นตัวประกันอยู่นะครับเพื่อเป็นสักขีพยานเพื่อเซ็นความรู้สึกของท่านนะครับเข้ามานะฮะว่าน้องๆที่หมูป่า1หมูป่า2หมูป่า3หมูป่า4ได้ออกมาจากท้องของคุณแม่นางไม่ยอมตื่นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคุณขุนเขาน้ำนางนอนขุนน้ำนางนอนนะครับถ้ำหลวงนะฮะก็เหลืออีกเท่าไหร่อ่ะ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13เหลือ9คนนะฮะไม่สู้นะครับผมไม่ได้สู้กับใครนะครับคุณณัชมนแบบไปบอกให้เขาคุยก็เขาก็สาเขียนมาแล้วยังจะไม่สู้นะครับไม่ได้สู้อะไรเลยแค่ไปเรื่อยๆแต่ว่าอยากเข้าระบบไงนะฮะมาก็อยากให้รับรู้รับทราบรับรองพฤติกรรมหน่อยนะครับเดี๋ยวเดินขับไปนู่นไปนี่เนี่ยซ้ายมือนะฮะซ้ายมือผมไม่แน่ใจเป็นขวามือท่านนะครับก็คือพม่านะครับคลองเล็กนิดเดียวอ่ะเชื่อป่ะว่าวันนึงอ่ะคลองจะต้องหายไปเพราะว่าอะไรอ่ะการทับถมของขอบคุณครับการทับถมของพื้นที่อ่ะแต่น้ำเขาแรงอยู่นะฮะน้ำนี่เป็นชื่อว่าแม่สายนะครับแม่น้ำชื่อว่าสายนะครับดูคือท่านอาจจะไม่รู้สึกหรอกนะครับว่าทางเนี่ยมันแนวดิ่งแบบสุดๆนะฮะแต่ผมนี่เสียวมากเลยอ่ะผมไม่ค่อยชอบเลยแบบนี้นะฮะดูนะเห็นไหมขาขึ้นนี่ดิ่งวันนี้เยอะนะครับวันแรกที่ผมพามาน่ะมาผาหมีนะฮะที่เจ้าหน้าที่ตกเขานะครับดีเราไม่ตกเขาเราผมไปเนี่ยจุดสุดท้ายนะครับจากถนนที่เป็นถนนปูนเป็นถนนยางมะตอยอ่ะสุดถนนก็เป็นถนนลูกรังอ่ะผมยังจะตะบันเข้าไปอีกอ่ะคิดดูแล้วกันนะลุงออกอยู่ข้างหลังนะฮะก็ดีไม่ขึ้นไปอีกนะครับเรียกเนี่ยคิดแต่จะไปเห็นมั้ยครับ
ก็ถามใครไม่ได้เพราะว่ามันตีตอนนั้นมันดึกแล้วนะฮะก็ไม่มีใครให้จอดให้ถามก็ไปตามโลเคชันเลย GPS นะครับเอาละน่าจะออกซ้ายมือนะครับดูผู้คนที่นี่นะครับก็จะสโลโมชันนะครับบรรยากาศสโลโมชันไม่แน่ใจว่าหน้าร้อนเขาจะร้อนตับแลบหรือเปล่านี่แดดออกอีกแล้วนะครับช่วงนี้เป็นการปฏิบัติการสละฮะออกได้หรือออกไม่ได้ออกได้สละห้ามตรงไปให้เลี้ยวขวาอย่างเดียวโอเคได้ครับดีมากเป็นการปฏิบัติการสลายเมฆหยุดฝนนะครับในรัศมีทำการจากศูนย์กลางของถ้ำหลวงนะครับ10กิโลนะครับ10กิโลเมตรนะครับศูนย์กลางถ้ำนับเป็นจุดเริ่มแล้วก็ตีวงขีดเส้นไปเลยครับ10กิโลก็คือหมายความว่าอะไรจะแหมพูดนี่ยังกันมันต้องไม่มันจะพูดคำยังไงอ๋อใช้คำว่าสลายไงใน10กิโลเนี่ยสลายเมฆแล้วก็หยุดคือเมื่อมันไม่มีเมฆมาทับถมกันมันก็ไม่มีน้ำตกลงมานึกออกไหมฮะสลายเมฆหยุดฝนนะครับตัวเมฆเนี่ยมันก็เป็นน้ำก็ได้นะมันน้ำมันจับต้องไม่ได้ส่วนฝนเนี่ยมันเป็นรูปนะครับก็คือสลายรูปสลายน้ำนะครับสลายน้ำน้ำที่มันทับถมกันจนเป็นรูปมันเป็นฝนน่ะนึกออกไหมฮะไม่ใช่ว่าตอนนี้โหยลุงหอกเดินทางไปนู่นมานี่ก็คือการเดินทางเนี่ยฮะก็เราเข้าควบคุมพื้นที่ได้ไหมเนี่ยนี่คือตลาดของแม่สายนะครับที่ชาวไทยและชาวพม่าจะมาจับจ่ายใช้สอยจริงๆนะผมอยากจะวนให้ดูอีกสักรอบนึงครับแต่ว่านะออกมาแล้วใช้ GPS วิ่งนะครับก็เชื่อถือได้ผมเชื่อถือได้98อ่ะแม่เสื้อน่าซื้อจังเลยนะฮะไม่ได้ลงมาเดินเลยเดี๋ยวมาวันอื่นแล้วกันถ้ายังไม่กลับแต่ว่าถ้าจะมาอีกก็ลำบากมันไม่ใช่ลำบากแต่ว่าไม่ชอบขับรถนะครับขับรถทางไกลแล้วง่วงนอนนะโอ้มีกางเกงในด้วยกางเกงในไม่ได้เลยเท่าไหร่ครับเนี่ยอะไรอ่ะเกงในครับข้างบนละเท่าไหร่ข้างบนแถว2ครับผู้ชายใส่50บาทเองค่ะตัวละเหรอใช่โอเคลดอีกได้ไหมไม่ได้แล้วเอามา2ตัวตัวใหญ่กว่านี้มีไหมอันนี้ใหญ่สุดแล้วค่ะอันนี้จะเล็กตัวยาสีนอกเอาสีดำอย่างเดียวครับนั่นแหละสีน้ำตาลสีดำนั่นแหละเดี๋ยวขอจับผ้าหน่อยครับจับตัวกว่าไว้มีผ้าไหมมีแบบผ้าไหมแบบผ้าก็มีไหนมาดูเอาแบบนี้ทรงแบบนี้เนี่ยเร็วเดี๋ยวรถมาผ้าธรรมดาไหนจับดูสิอันนี้ควรเล็กนะใส่ได้ไหมผ้าแบบนี้อันนี้ควรเล็กโอเคเอาตัวนี้เอาสีดำมีไหมแบบนี้สีดำหยิบมาสีเทามาถ้ามีสีเข้มอ่ะสีเข้มอ่ะเร็วเดี๋ยวรถมาแล้วโอ้โหบีบมาสองตัวเร็วอย่าช้าตังเอาไปแล้วเร็วๆรถหลังมาโอ้โหอย่าไปเลือกเยอะไม่ต้องเลือกเอาขนวดสีมาแล้วเร็วเดือดร้อนชาวบ้านเขาอุ้ยครับขอบคุณครับสามตัวค่ะอันนั้นสองตัวเองให้สามใช่ไหมโอเคไปแล้วโอเคนี่ครับมันต้องอย่างนี้ครับผมทำอะไรมันต้องอย่างนี้จริงไปเดินซื้อเดินสบายก็ได้ถ้าถุงเท้าตรงนี้นั่นก็นะครับไปเรื่อยๆครับนี่มันสถานการณ์จริงนะครับตอนประกาศเคอร์ฟิวอ่ะท่านไม่เคยอยู่ในบรรยากาศของการปฏิวัติรัฐประหารแน่นอนเพราะการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยเขาเรียกมันเป็นการกระจายตัวแล้วก็ประกาศผ่านทีวีโอเคไหมฮะส่วนการปฏิบัติการเนี่ยเขาไปตามสถานีเขาไปตามจุดยุทธศาสตร์ที่คิดว่าตรงนี้จะต้องเข้าจำกัดพื้นที่แต่ตอนที่ผมอยู่เนี่ยผมอยู่ในสถานการณ์ที่ทุกคนเนี่ยตื่นนอนน่ะคิดดูดิคือทุกคนไปกินข้าวกินกาแฟเดินเล่นชิวๆแต่เนื่องจากว่าตอนกลางคืนนะครับมันมีกระแสข่าวมาแล้วนะครับเป็นข่าวที่ยังไม่ได้กรองนะครับก็คือข่าวรั่วนะครับแน่นอนน่ะการปฏิบัติการงานใหญ่ๆแบบนี้นะฮะบอกให้เลยครับไม่มีความลับในโลกจริงครับผมบอกให้รู้เลยเพราะอะไรเพราะ
พอจะเข้าทำอะไรทั้งอย่างอ่ะมันทำคนเดียวไม่ได้นึกออกไหมคิดเนี่ยคิดคนเดียวได้แต่พอคิดแล้วต้องบอกคนที่สองเนี่ยมันไม่รับแล้วนะโอเคป่ะทีนี้คนที่สองคนที่สามเขาก็มีอะไรอ่ะมีความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกันเขาก็มีคนทั้งในที่รับในที่แจ้งเชื่อดิอะไรก็ตามที่บอกเฮ้ยเอ็งอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะอย่าไปพูดกับใครเชียวนะนี่เรื่องลับมากๆเลยนะหลุดครับ เหมือนกันไอ้ข่าวคืนที่เขาประกาศเคอร์ฟิวอ่ะมันก็รั่วมาถึงผมจริงนะมันก็แปลกนะฮะผมมักจะไปอยู่ในจุดที่แบบที่ผมจะได้รับข้อมูลง่ายมากเลยนะฮะแต่เสียอย่างเดียวทำไมผมถึงไม่สามารถเข้าไปอยู่ในจุดหรือไปใจกลางของท่านผู้ว่าได้นะครับเฮ้ยเซ็งเกรดเลยนะฮะก็ลุงหงอบอกว่าไปตามธรรมชาติแล้วกันปรับตัวไปอย่างน้อยเราก็นี่แดดจ้านะครับอย่างน้อยก็แดดจ้าแล้วครับผมไงล่ะครับชิลไปซ้ายมือผมที่ท่านกำลังจะเห็นนี่นะครับซ้ายมือผมก็จะเป็นด่านแม่สายท่าขี้เหล็กเดี๋ยวผมไปใกล้ๆเลยไปให้ดูใกล้ๆนะครับแล้วก็ของตรงนี้สองข้างทางเนี่ยผมยังกินไม่หมดเลยอ่ะมีหลายอย่างให้เลือกเลยนะครับของกินทั้งนั้นเลยนี่ฮะพรมแดนแม่สายนะครับดูนะครับข้ามไปก็แม่น้ำเล็กนิดเดียวเขาบอกว่าไซส์ผมเห็นแล้วล่ะว่ามัน 5XL ไงแต่ว่าถ้าใส่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร3ตัว100นะครับผมใส่กางเกงในเป็นผ้านะครับแต่ว่าพอเป็นยางยืดแบบยางยืดๆมันไม่ได้มันร้อนแล้วก็ใส่ลำบากนะครับนี่เลยเป็นไงมาหยก2ผมมันก็ไม่ได้มีเวลาไปนะคะเป็นไงครับชัดเจนเนาะนี่สปแม่สายสปแม่สายนะครับดูด่านผมว่าเข้าง่ายนะครับออกง่ายนะครับไม่ยากหรอกนะฮะมีตู้ ATM ด้วยแล้วก็ปีก2ข้างทางเนี่ยเป็นร้านที่น่าเดินมากเท่านั้นเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เรามาปฏิบัติภารกิจเราก็ไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายก่อนนะครับรับมอบจากใครอ่ะมันจะมีใครมอบไม่มีใครมอบหมาย คิดเองเองมาเองใช่มั้ยฮะอาสาเองนะฮะคนพื้นที่ก็ดีนะครับเจ้าหน้าที่พื้นที่เขาบอกว่าทุกคนมาเนี่ยเขาไม่ปิดกั้นเลยทั้งรูปและนามนะครับก็คือหมายความว่าอะไรที่จับต้องได้นะครับเขาก็ไม่ปฏิเสธคือเช่นข้าวของเครื่องใช้นู่นนี่นั่นนะฮะการช่วยเหลือในระดับล่างนะครับนี่พูดถึงระดับล่างส่วนเรื่องที่มองไม่เห็นนะครับเขาก็รับนะครับนะฮะเขาก็รับนะฮะยินดีรับนะครับแต่รับไม่ทั้งหมดนะครับทีนี้พอมาถามเรื่องแนวทางปฏิบัติหรือทฤษฎีนะครับก็เป็นข้อจำกัดของผู้ฟังนะครับผู้เล่าเนี่ยเล่าได้อยู่แล้วอธิบายได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผู้ฟังนะครับไม่มีพื้นของวิทยาศาสตร์นะครับก็คือสาขาฟิสิกส์นะฮะพื้นฐานของธรรมชาติในเรื่องของดินน้ำลมไฟกว่าผมจะเข้าใจดินน้ำลมไฟเรื่องธรรมชาติผมเพิ่งเข้าใจเมื่อ2วันเองนี้นะวันนี้พูดเล่นนะธรรมชาติเนี่ยฮะเวลาเราเรียกธรรมะเราต้องเรียกคู่กับพระธรรมนะครับแต่มันคนละตัวกะหรือมันตัวเดียวกันครับลุงคนละตัวมันซ่อนๆกันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเพิ่งมารู้ครับว่าคำว่าธรรมชาตินะครับธรรมชาตินิยามหรือว่าจำแนกออกไปดินน้ำลมไฟครับทีนี้ดินน้ำลมไฟตัวนี้เราไม่เห็นเราไปพูดทับภาษาว่าไฟแต่เอาเข้าจริงๆนะฮะมันคือความร้อนเนี่ยนะที่เราเห็นแดดเนี่ยความร้อนโหผมบอกตรงนะครับผมไม่ใช่ลุงหงอกก็ไม่ใช่ผมแต่ที่แน่ๆมาถึงวันแรกฝนตกไป3รอบใจผมคิดยังไงเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนน่ะคิดดูดิ โอ้คิดว่าเอ๊ะจะตื่นเช้ามามันจะเห็นมันจะได้ผลมั้ยเนี่ยมันจะโอเคมั้ยเนี่ยโหตื่นเช้ามาก็ไล่ตั้งแต่หลังเที่ยงมานะครับก็มีถ้าใครได้ติดตามดูคลิปตลอดนะครับช่วงที่เรากำลังจะลาจอลุงหงอกจะเดินออกจากเฟรมที่เป็นแบ็กกราวด์เป็นขุนน้ำนางไม่ยอมตื่นนะฮะมันจะมีแดดอยู่ตรงกลางหุบเขาเห็นไหมครับนึกออกไหมจำได้ไหมใครได้ดูอยู่ตอนเช้านะฮะผมบอกเนื่องไงลุงหงอกแดดออกแล้วนะฮะมันทะลุไปที่กลางเขาเลยนะครับเขาเรียกไปยิงเลเซอร์ยิงเขาเรียกลุงหงอกยิงจากอีเทอร์นะฮะเห็นไหมฮะว่าใช้แสงยิงอีเทอร์ในมือลุงแล้วก็ขึ้นฟ้านี่คิดให้มันเป็นนิทานครับมันจะได้หลุดกรอบความเข้าใจครับ
ไม่ต้องไปคือคิดตามได้แต่คิดตามได้เนี่ยไปเอาพื้นฐานของชุดข้อมูลเก่ามาเนี่ยไม่มีมันไม่ได้นะครับผมตามมา23ปีผมเพิ่งเข้าใจคำว่าธรรมชาติเมื่อ3วันที่แล้วหรือ2วันที่แล้วนี่เองนะฮะถ้าถามว่าเข้าใจธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่เข้าใจในแค่สิ่งที่เรามองเห็นนะครับเนี่ย2ข้างทางเนี่ยคุณมองเห็นนะถามว่าคุณมองเห็นแดดเนี่ยตอนนี้คุณไปหยิบแดดสิครับถึงออกไปเนี่ยคุณไปหยิบแดดสิกำแดดสิคุณเห็นธงเนี่ยคุณเห็นธงมันพัดปิวสวยเนี่ยมันต้องมีอากาศแน่เลยเห็นว่าธงปิวแต่เวลาหยิบอากาศหยิบไม่ได้ครับเห็นไหมเนี่ยธรรมชาติธรรมชาติที่รับรู้ได้โดยประสาทสัมผัสนะครับภายนอกแล้วเป็นธรรมชาติที่เป็นภายในอ่ะธรรมชาติที่เป็นภายในอ่ะเห็นไหมกว่าจะทะลุทะลวงเข้าไปสู่ภายในนี่ผมก็ยังได้ไม่หมดทั้งตัวนะครับทีนี้ธรรมชาติภายนอกถามว่ามันจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมมันเริ่มต้นตั้งแต่การเกิดนู่นแหละครับเห็นไหมเกิดพลังงานไม่บริสุทธิ์นู่นมันไม่ใช่ว่าแค่เราไอ เราผมก็เข้าใจแล้วกันนะเอาผมเป็นพื้นฐานแล้วกันไอ้ที่ท่านคิดมาทั้งหมดที่บอกว่าคิดตามลงออกได้ลองมาแชร์กับผมนะครับว่าเข้าใจตรงกันหรือเปล่าว่าไอ้ที่ตาเห็นเนี่ยผมก็นึกว่ามันเป็นธรรมชาติเนี่ยแต่ผมเพิ่งมาเข้าใจมัน3วันที่แล้วมันไม่ใช่มันถูกแต่มันถูกไม่หมดแล้วมันถูกเพียงแค่ 1% ชัดเจนมั้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะการปฏิบัติการณจุดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเมฆกับฝนถ้าพูดถึงมันก็คือตัวเดียวกันทีนี้ถามมันคืออะไรมันก็คือปริมาณน้ำในอากาศทีนี้น้ำมันมายังไงเนี่ยผมก็เคยไล่แล้วนะฮะเมื่อน้ำเอาไปเปรียบเทียบกับอาหารผมบอกว่าเรากำลังกินดินอยู่รู้หรือไม่ว่าเรากินดินข้าวปลูกในดินหมูหมากาไก่กินพืชไงครับเห็นไหมนี่จุดที่มาโฟกัสนะครับก็คือเรื่องของโผมันสัมพันธ์กันหมดเลยอ่ะเอาเรื่องน้ำกับฝนเนี่ยแต่ลุงหงอกต้องคุยกับอากาศนะนึกออกไหมฟังย้ำให้มันเป็นนิทานนะอย่าไปคิดให้มันอะไรอ่ะฟังอย่างเดียวอ่ะเอาหูทวนลมไว้ก่อนหรือฟังหูซ้ายทะลุหูขวาไปก่อนให้ตั้งข้อสังเกตแต่เพียงอย่างเดียวอ่ะว่าตอนเนี้ยจับผิดลุงงอไปเลยเออมาแล้วช่วยเด็กเนี่ยเด็กออกมาสี่หมูป่าเนี่ยทุกอย่างมันเชื่อเฉือนมากนะครับโหผมนี่เป็นผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอดนะฮะท่านผู้ฟังพี่น้องที่เคารพที่เป็นตัวประกันตอนนี้นะครับขันจะไปที่ศูนย์กลางหน้าถ้ำก็หลายกิโลเพื่อไปยืนยันด้วยภาพนะครับว่าแดดออกหรือเปล่าเดี๋ยวจะหาว่าเออแดดตรงถ้ำยังไม่ออกเลย พูดอย่างว่ามันฟ้ามันไม่ถึงกันเนี่ยมันก็ไม่ถึงกันจริงๆอ่ะนะห่างใกล้กันบางทีไปเจอฝนไม่เจอฝนโอเคเข้าต่อเข้าเรื่องต่อนะครับก็คือไปทำให้ของแข็งอ่ะของรูปอ่ะรูปให้มันสลายมันก็จากสลายก็คือจากของมีรูปก็ให้มันไร้รูปซะทีนี้ถามว่าไปกำหนดพื้นที่นะจากรัศมีทำการสูงกลางเนี่ยเป็นถ้ำนะครับถ้ำหลวงตีเส้นออกไป10กิโลเห็นไหมมันแค่คิดตามเนี่ยก็ตลกแล้วเพราะฉะนั้นถึงบอกให้เป็นการ์ตูนเป็นนิทานไปมันสั่งได้ใช่ไหมที่หลุดคำว่าสั่งเลยเห็นไหมไปทำได้ยังไงอะครับว่าเอามือไปกอบเหรอ ใครเคยดูไซอิ๋วบ้างไซอิ๋วที่เฮงเจียหนีจากฝ่ามือพระยูไรอะจากจุดสตาร์ทอะเฮงเจียก็ว่าหนีได้ไกลแล้วนะฮะโหใช้แรงสปีดแบบเขาเรียกเต็มสปีดอ่ะเกินกว่าเทอร์โบเจ็ตอ่ะวิ่งไปนะฮะเหาะไปนะฮะด้วยกระพองพอเสร็จปุ๊บพระยุไลผายมือทีเดียวครับยังไม่พ้นไหนเลยอ่ะยังไม่ไปถึงครึ่งมือเลยโดนฝ่ามือพระยุไลตบล่วงเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเหมือนกันเลยเล่าให้เป็นนิทานแล้วจะเล่าง่ายเล่าตลกฟังเพลินแต่ถ้าหากไปคิดตามหรือคือ
พูดตรงๆนะฮะคิดย้อนแย้งก็บอกตรงก็พูดได้เลยว่าคนที่คิดอ่ะจะบ้านะครับคนทำน่ะไม่บ้าหรอกเพราะก็ทำแล้วเข้าใจไหมฮะทีนี้ถามว่าไม่ให้คิดตามและจะให้รู้ไปทำไมก็ให้รู้ตามไงรู้ไปเลยแล้วรับผลแต่ไม่ต้องคิดตามทีนี้ถ้าจะคิดก็ต้องมีพื้นฐานของดินน้ำลมไฟมีพื้นฐานของฟิสิกส์ถ้าจะเป็นวิทยาศาสตร์ต้องมีพื้นฐานของจิตศาสตร์ต้องมีพื้นฐานของพุทธศาสตร์เห็นไหมเห็นไหมเคยดูบ้างหรือเปล่าอ่ะ4หัวข้อองค์ความรู้ในศตวรรษที่21ที่ลุงหงอบอกว่าไอ้ความรู้ใหม่ตัวนี้มันจะผ่านการอธิบายด้วยภาษา4ภาษานี้เท่านั้นนะเนี่ยเคยดูบ้างหรือเปล่าครับฮะไปดูตัวที่ลุงหงอกแตกสารบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ออกมาเป็นภาษาเนี่ยมาเป็นเนื้อหาเนี่ยครับนั่นแหละครับคือที่มาทีนี้ถ้าจะดูไกด์ไลน์นะฮะว่าตั้งแต่ต้นกลางปลายก็ไปดูคลิปตัวแรกที่คุยกับท่านด็อกเตอร์นั่นแหละครับตัวนั้นก่อนเป็นไกด์ไลน์พอดูไกด์ไลน์เสร็จปุ๊บก็มาดู4ศาสตร์องค์ความรู้นั่นแหละเราถึงขึ้นชื่อได้ว่ารู้จักลุงหงอกจริงนะครับว่าได้ดูลุงหงอกตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาในโลกออนไลน์นะครับจากสูตรสมการแบบนั้นทำอย่างนี้นู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็ไปดูสัดส่วนของใช่ครับโอเคครับใช่ครับก็ด้วยสูตร L ก็คือแสงนะครับเท่ากับ M คูณด้วย E มีเห็นไหมฮะผมใช้ทางหลวง1290นะฮะถ้าเป็นทางหลวงชนบท123เนี่ยไม่รู้ก็คืออะไร จากจุดนี้ก็อีก17กิโลนะครับถึงที่หมายหรือเป้าหมายก็ประมาณ15:35นะฮะโอเคไหมครับคำว่าโอเคไหมเนี่ยเวลาพูดเขาเรียกบี้ขยี้อัดเข้าไปเนี่ยไม่มีช่วงจังหวะในการหายใจเนี่ยเพราะว่าถ้าคนคิดตามอ่ะมันจะไปล็อกนะครับแล้วยิ่งไปปฏิบัติธรรมมันจะไม่ล็อกได้ยังไงอ่ะหัวอธิบายจนไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยผมจะบอกให้นะผมคิดเรื่องพวกนี้กายใจจิตผมมันไม่สัมพันธ์กันน่ะมันไม่สอดคล้องต้องกันน่ะแต่ไอตัวไหนล่ะที่มันมาทำให้ผมคิดนะฮะผมก็จะตึงเส้นเลยนะฮะเส้นมันกระตกที่คอขวาอ้าวท้องนี่ไม่เท่าไหร่แต่ว่างึกมันมาท้องขวาบ้างนั่นนะฮะไอ้ตัวพวกนี้มันคือตัวล็อกจะบอกให้รู้ไว้ถามว่าตัวล็อกคืออะไรตัวล็อกก็คืออัมพาตไงครับคือติดขัดอึดอัดแล้วกันอ่ะไม่ต้องอัมพาตก็ได้คือล็อกไม่ให้คุณสะดวกอ่ะไม่ให้คุณขยับได้อ่ะเพราะฉะนั้นน่ะผมบอกอย่าไปทำปฏิบัติธรรมนะปะโทเฮ้ยไม่ต้องทำชัดเจนนะเอาล่ะไม่แตกประเด็นเข้าสู่ประเด็นก็คือไปสลายเมฆเพื่อไม่ให้มันรวมตัวกันมันก็ไม่เป็นน้ำทีนี้จะไปสลายเมฆถามว่าอะไรมันทำให้เกิดเมฆอ่ะเห็นไหมอะไรคือเมฆเกิดเมฆเมฆเนี่ยมันเป็นละเอียดนะโอเคเปล่าผมเนี่ยโอเคหรือเปล่าผมเนี่ยเสร็จปุ๊บจะสลายเมฆก็ต้องไปคุยกับอากาศครับงงไหมเนี่ยผมเนี่ยผมงงไหมฟังเนี่ยคือผมบอกเลยนะครับว่าลุงหงอกไม่ได้อธิบายให้ทุกคนฟังละเอียดนะแล้วทุกคนเขาเรียกแชร์เนี่ยพอผมแชร์กับเคยคิดในกรอบที่ผมคิดไหมเนี่ยที่ผมพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยคุยกับอากาศเสร็จคือที่ผมค่อยๆแบ่งวรรคให้เนี่ยผมให้ท่านจินตนาการนะอย่าลืมนะให้เป็นการ์ตูนนะโอเคไหมเห็นลุงหงอกกดไฟกดอะไรอ่ะกดแฟลชบ้างกดไฟฉายบ้างเข้าลูกแก้วลูกอะไรกลมๆเนี่ยเห็นไหมพอเป็นลูกแก้วเดี๋ยวมันก็จะไปซ้ำภาษาเก่าแล้วเดี๋ยวก็จะไปคิดว่าเอ้ยเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ผมบอกไอ้ชุดข้อมูลเก่าเลิกที่จะเอามาคุยกับเราเลยนะครับเพราะอะไรเพราะผลที่ทำได้มันต่างกับชาวบ้านนึกออกไหมไอผลผลิตอะ
จัดชาวบ้านทั่วไปในตลาดสดตลาดแห้งน่ะถามว่าเอาไปครอบครองแล้วมันมีอะไรอ่ะมันเกิดอะไรอ่ะนอกจากคำพูดแล้วก็อะไรอ่ะอะไรอ่ะมันเกิดประโยชน์มหาชนหรือเปล่าฮะเนี่ยที่ทำอยู่มันไม่ได้เกิดประโยชน์มหาเออมาประโยชน์ตนอย่างเดียวนะมันเกิดทำให้เกิดประโยชน์มหาชนในพื้นที่10กิโลเมตรนึกออกมั้ยเนี่ยเมื่อพื้นที่10กิโลเมตรเนี่ยเราตอนนี้มาวิ่งรอบนอกเนี่ยครับของระยะรัศมีทำการของถ้ำหลวงเนี่ยแดดตลอดนะฮะชัดเจนนะเวลาทำทีจริงๆแล้วเนี่ยมันไปมันเกินกว่าแต่ตอนนี้เหมือนกำลังกระแทกที่นิวเคลียสมันน่ะแล้วบีบแล้วก็ฟิวฟิชชั่นโอ้โหคือเข้าใจมั้ยเนี่ยผมเนี่ยธรรมดาเวลาสลายนะครับสลายมันก็ไปมากกว่านู่นน่ะถึง500กิโลเมตรนู่นเป็นครึ่งโลกหลุดเอาแต่ไปบีบมันก็คือไม่รู้แหละแตกเสร็จปุ๊บดังบีบอีกให้เหลือแค่10กิโลเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะ เพราะถ้าไม่กำหนดคือกำหนดของพื้นที่เนี่ยเขาต้องการแค่ตรงจุดนั้นคำว่าเขาก็คือความต้องการไม่ให้น้ำเนี่ยมันมาเติมในระบบนึกออกไหมน้ำเนี่ยน้ำที่ว่าเนี่ยเวลาสูบออกเนี่ยสูบออกแต่ไม่สามารถจะปิดขาเข้าได้เนี่ยมันก็ทำอะไรลำบากนึกออกไหมวิทยาศาสตร์หรือคนที่เข้าไปประยุกต์ใช้เนี่ยความสามารถของคนกับวิทยาศาสตร์ที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยก็เข้าไปบูรณาการแต่สิ่งหนึ่งที่พูดกันเหมือนกันตรงกันก็คือน้ำจากฟ้าก็คือน้ำที่อยู่ในระบบธรรมชาติไม่ว่าจะเจาะบาดาลท่อซิ่งนะครับท่อพญานาคแล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งอะดูดจากไฟฟ้านะท่อไฟฟ้าที่เอาไปข้างในเพราะว่าข้างในเนี่ยไม่สามารถที่จะดูดด้วยน้ำมันก็คือเครื่องจักรที่เป็นกระบอกสูบได้เพราะว่ามันจะเกิดมลพิษนะครับแล้วก็จะไม่มีอากาศหายใจอะไรก็ว่าไปก็สูบน้ำแต่ถ้าไม่สามารถกันน้ำที่เติมในระบบได้เนี่ยมันก็จะทำงานลำบากและหรือจะใช้ระยะเวลาในการทำงานแล้วก็มีความเสี่ยงสูงคำว่าความเสี่ยงนึกดูให้ดีนะครับลำดับเหตุการณ์ให้ได้นะครับว่าเมื่อเด็กเดินเข้าไปเนี่ยหมูป่าเดินเข้าไปเนี่ยก็กินอาหารที่นำเข้าไปได้ข้อมูลจากชาวบ้านทั่วไปเนี่ยนะครับก็คือนำอาหารเข้าไปนำเสร็จปุ๊บอาหารหมดกินอะไรกินน้ำน้ำหมดกินอะไรอ่ะก็ใครจะไปคิดล่ะครับว่าน้ำมันจะมากัดพื้นที่น้ำมันจะมากันพื้นที่นึกออกไหมขากลับใครจะคิดว่าน้ำมันจะท่วมแล้วครับก็ไปเรื่อยๆๆๆมันคิดเนี่ยเหมือนผมไปตอนที่ขึ้นเขาเห็นไหมคิดแต่ไปอย่างเดียวผมไม่ได้คิดว่ามันจะผิดหรือเปล่าผมก็เชื่อ GPS เห็นไหมครับก็ไปเมื่อดีไม่ตกเขาตายเห็นไหมเสร็จปุ๊บโหสองข้างทางเนี่ยอาหารเพียบเลยนะครับถ้าหยุดกินนี่จะดีมากเลยเสร็จปุ๊บผมก็ไม่ใช่ผมสิเด็กเขาก็เดินเข้าไปเขาก็ไม่คิดว่าน้ำจะท่วมเห็นไหมฮะพอน้ำท่วมมันก็ปิดทางผมจะพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยก็คือพูดเรื่องน้ำเพราะว่าเดินอยู่ในทะเลเราจะไปจมทะเลก็คือเราเดินลงทะเลน้ำทะเลมันขึ้นมาก็คือสึนามินึกออกไหมแต่ถ้าเราอยู่ที่สูงเคยดูไหมฮะสึนามิมันมาเนี่ยคนบางส่วนเขาจะขึ้นเขาเขาจะหนีขึ้นเขาเลยเคยดูคลิปใน YouTube ไหมครับคนญี่ปุ่นเวลาหนีสึนามิฮะก็ขึ้นไปหาอะไรหาพื้นที่ทีนี้พอหาพื้นที่เนื่องจากว่าบนฟ้ามันไม่มีเพดานนึกออกไหมเขามันไม่มีหลังคาแต่เข้าถ้ำน่ะมันมีหลังคาก็คือเพดานถ้ำเสร็จปุ๊บพอหนีน้ำก็หนีเข้าไปลึกเข้าไปอีกหนีแล้วลึกเข้าไปอีกดันเข้าไปอีกดันไปจนสุดทางคำว่าสุดทางมันจะไปต่อไม่ได้เห็นไหมฮะเพราะอะไรเพราะยังไปไม่ถึงสุดทางน้ำท่วมก่อนแล้วนึกออกไหมเนี่ยก็ไปอยู่ที่เนินนมสาวไงพอเนินนมสาวเห็นน้ำขึ้นก็เลยไปอยู่บนพื้นที่ไม่กี่ตารางเมตรนึกออกหรือยังครับแล้วมีเพดานแล้วจะหนีไปไหนอ่ะแล้วผมจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยโอเคไหมสรุปจะคุยกับน้ำต้องคุยกับอากาศให้รู้เรื่องเห็นไหมพี่ใหญ่อ่ะพี่เบิ้มอ่ะไอ้ดินเนี่ยดินก็คือพืชก็คือสัตว์พืชกับสัตว์เห็นไหมที่เรากินกันนั่นน่ะเห็นไหมครับโอ้ก๋วยเตี๋ยวตำลึงน่ากินมากเลยอีก8กิโลดูนะครับเป็นความเป็นวัดเป็นวานะแตกแปลกตามันทำให้ผมอเลิร์ทมากเลยนะครับผมไม่ชอบขับรถแต่ว่าผมเห็นของสองข้างทางจะทำให้ผมรู้สึกโอเคคุ้มค่านะครับเสร็จปุ๊บพ
พี่ดินแกเนี่ยคุยง่ายเพราะว่าอยู่บนดินไงคุยง่ายพี่ดินเนี่ยพี่ดินเนี่ยคือของตายเอาง่ายเลยพี่ดินเป็นของตายของจะเป็นได้ก็ต่อเมื่อมีคนที่มีศักยะจิตมาเล่นดินก็เรียกเล่นแร่แปรธาตุเห็นไหมครับพวกคุณไสเนี่ยพวกไสยศาสตร์เสียเวทเนี่ยเนี่ยฐานดินจะเล่นดินในเทิงของไสยศาสตร์เสียเวทคือจิตศาสตร์ด้านมืดด้านต่ำจิตศาสตร์ด้านบวกก็คือพวกเป่าจับใบไม้มาเป่าจับมารักษาร่างกายกำจัดโรคออกไปนึกออกไหมครับพวกสมุนไพรโอเคไหมชัดเจนนะนี่ใช้ดินลูบหัวนะฮะก่อนไปไหนมาไหนเอาดินที่บ้านลูบหัวหรือเปล่าไม่รู้นะก็คุยกับพี่ดินไม่เท่าไหร่เสร็จปุ๊บเมื่อคุยพี่ดินไม่เท่าไหร่ก็ต้องคุยกับพี่น้ำก็ไม่เท่าไหร่เออไปเคลียร์ได้เอาไปยอมเห็นไหมฮะน้ำไม่มีแล้วถามว่าน้ำไม่มีเนี่ยไม่ใช่ที่ดินนะน้ำในอากาศพี่โอ้ยน้ำในอากาศไม่ให้มีน้ำในอากาศก็ดูนะก็ให้มันโล่งไปดิให้มันโปร่งไปดิโล่งไปเรื่อยโปร่งไปเรื่อยโล่งไปเรื่อยโปร่งไปจนกว่าน้องจะออกมาครบนะฮะเสร็จปุ๊บคุยกับพี่น้ำไม่พอครับต้องคุยกับพี่อากาศหนักๆเข้าคุยกับอากาศได้ต้องนี่ต้องเหนืออากาศนั่นหรือว่าต้องไปอยู่ในศูนย์กลางของอากาศแล้วอากาศมันเห็นไหมล่ะฮะน้ำเนี่ยมันยังพอเห็นนะอากาศมันมองไม่เห็นก็ต้องเหนืออากาศหรืออยู่ศูนย์กลางอากาศต้องตีอากาศให้แตกแล้วตีสิ่งที่มองไม่เห็นให้แตกโอ้ยคอจะล็อกเอาตอนเนี้ย ที่เราจะไปนะครับก็เป็นเวียงแก้วนะครับเมื่อเช้าได้รับข้อมูลว่าแสนแก้วนะไม่ใช่นะฮะเวียงแก้วสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ในปฏิบัติการของภารกิจพิชิตยอดเขาถ้ำหลวงด้วยการสลายเมฆหยุดฝนนะครับศูนย์กลางของการปฏิบัติภารกิจ10กิโลเมตรนะครับก็คือจะทำให้บรรยากาศในชั้นบรรยากาศของช่วงของรัศมีทำการของถ้ำหลวงเนี่ยไร้เป็นท่อสุญญากาศไปเลยอ่ะเนี่ยชัดเลยเนี่ยอ่ะเจ๋งปะล่ะเออไงเนี่ยใครเคยแต่ให้ลุงหงอกจับนู่นนี่นี่นั่นตัวธาตุตัวเดียวกันนะครับกับจับตัวเราเนี่ยนะที่ทำให้เราโปร่งโล่งสบายอ่ะคือธาตุเนี่ยตัวเดียวกันก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละครับคือพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางของอากาศก็คุยกับพลังงานบริสุทธิ์ได้ไงนี่ปะโถ คุยอย่างเดียวยังไม่พอยังใช้งานได้ตั้งหากโอเคปะไม่ใช่แค่มาเขาเรียกเคยเห็นหมาลากเลื่อนไหมมีความเป็นเจ้าของหมาลากเลื่อนอ่ะแล้วก็ใช้งานได้แล้วก็ให้หมาลากเลื่อนไปบนพื้นหิมะน่ะเนี่ยพูดเปรียบเทียบเนี่ยคือใช้ได้อ่ะเข้าใจป่ะโอเคป่ะ ใช้พลังงานบริสุทธิ์ได้คุยได้ไม่อยากจะใช้คำว่าบัญชาการนะแบบท่านผบ.ผู้ว่านะให้ท่านเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ไปนี่คือเอาแค่ภาษาเบาๆไม่งั้นคนฟังจะใจขาดคนที่เรียนมามากจะใจขาดคนที่มีปริญญาตรีจะใจขาดคนที่แบกตำราจะใจขาดคนที่เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จะใจขาดโอเคไหมพูดแล้วก็คิดว่าคุยอีกเซ็งเกรดแต่ดูสิดูผลลัพธ์สิไม่ใช่ว่าตอนนี้ที่ตรงนี้มันแดดจ้าตรงศูนย์กลางถ้ำฝนตกรั่วนะครับแต่ก็ถ้ามีความรั่วมาหรือมีฝนก็คงจะรายงานข่าวกันแล้วนะฮะโอเคไหมครับคุยกับพี่อากาศก็ต้องคุยกับศูนย์กลางของอากาศทีนี้ในอากาศลุงหงอกบอกแล้วครับว่าก็คือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศก็ถึงได้ให้งับอากาศไงก็ไม่ทำกันเองไงแล้วพอจะอะไรจะช่วยตัวเองก็ไม่ยอมช่วยนี่ไงลุงหงอกหายไปแล้วทีนี้โหดูพื้นที่เขาโอ้ไม่เคยเห็นภูเขาที่มันมีคือไม่มีบ้านคนน่ะเนี่ยขนาดนี้เลยนะครับจะใส่เลนส์วายให้ไม่รู้เลนส์วายออกอยู่นี่เห็นไหมครับพื้นที่เขาแบบคือพื้นที่เนี้ยผมเคยเห็นที่ออสเตรเลียที่คือไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมชาตินึกออกไหมนอกจากต้นไม้อ่ะนึกออกไหมครับเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวใส่เลนส์วายให้นะครับดูครับ
เมื่อคุยกับพี่อากาศก็คือคุยกับพี่พลังงานบริสุทธิ์พี่เบิ้มเขาอ่ะตัวใหญ่เขาน่ะเข้าใจไหมเมื่อคุยกับพี่เบิ้มได้พี่เบิ้มก็ทำให้อ่ะเนี่ยพูดในลักษณะของเจรจาไม่มีการต่อรองนะครับเพราะว่าปฏิบัติการนี้เล็งผลเลิศอย่างเดียวนะครับก็คืออย่าหือ ถ้าใครคิดเป็นนิทานน่ะจะหาแบบผมแต่ถ้าท่านคิดตามผมอ่ะผมบอกให้เลยอย่าคิดเลยเพราะผมจะคอจะล็อกอยู่แล้วเนี่ยพวกที่คิดตามแล้วคอไม่ล็อกเนี่ยก็คือคอจะแข็งไงผมว่าเนี่ยรถทุกรถเนี่ยนะครับที่วิ่งไปเนี่ยผมว่าไปหาวัดที่ผมกำลังจะไปแน่นอนนะครับโอเคไหมคือไม่ต้องคิดผมคิดให้หมดแล้วแล้วผมคิดให้เป็นการ์ตูนด้วยก็ดูผลเอาเนี่ยครับเห็นไหมฮะเราออกนอกพื้นที่แล้วก็มาดูเนี่ยว่าสภาพของพื้นที่เพราะแน่นอนครับคนที่เห็นด้วยเขาก็จะห่อหมกหมดแหละคนที่เขาเรียกพอใจในลุงหงอกรักลุงหงอกลุงหงอกเป็นไอดอลลุงหงอกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดีหมดแหละลุงหงอกทำอะไรอะดีหมดแต่คนที่ไม่เห็นด้วยนะครับหรือด้วยไม่เห็นเนี่ยไม่ได้สนใจไม่ได้แยแสนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้รู้จักกันมีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงของการรับรู้รับรองรับทราบในเรื่องของตัวตนความรู้สึกนะครับหรือแม้บุคคลที่มีรังสีอมหิตนะฮะก็จะปิดกั้นนะครับเรื่องรังสีอมหิตเนี่ยผมก็จะบอกให้อย่างผมก็มีนะฮะคือผมก็มีนะครับผมก็มีเต็มร้อยเหมือนกันนะครับรังสีอมหิตแล้วผมก็มีรังสีเมตตา 100% เหมือนกันทีนี้อธิบายง่ายๆครับบุคคลใดก็ตามที่ยืนอยู่ในกลุ่มของลบอยู่ตลอดเวลาแล้วมองไม่เห็นตัวเองก็คือมองไม่เห็นจุดตัดโอ้ที่อันนี้อธิบายยากมากเลยผมจะอธิบายให้ฟังคือมันไม่เห็นจุดตัดของบวกครับมันก็อยู่ในกลุ่มลบแล้วคิดว่าลบของตัวน่ะเป็นบวกโอเคไหมที่ถูกที่สุดที่ใช่ที่สุดที่ถูกต้องตรงจริงตามธรรมชาตินะครับต้องมีทั้งบวกและลบอยู่ในที่เดียวกันและต้องมีอัตราส่วนเท่ากันด้วยสรุปคือโกรธก็เป็นหายโกรธก็เป็นโง่ก็เป็นไม่โง่ก็เป็นนี่อ้าวปิดทางโง่เลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้รู้เส้นทางอยู่ดีๆตอนนี้โง่เลยอ้าวเดี๋ยวต้องเลี้ยวนะครับเดี๋ยวต้องเลี้ยวไปทางนู้นโง่เลยเห็นไหมนี่เห็นไหมพูดอยู่หยกๆหลัดๆเลยเห็นไหมวัดเขาก็เขียนอยู่ว่าวัดครูบาชุ่มป้ายตัวมาเริ่มเนี่ยเห็นไหมนี่ความเป็นธรรมชาติจัดสรรมันสอนผมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมพูดเรื่องดีชั่วเพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะครับโกรธก็ปกติเกลียดก็ต้องปกติไม่เกลียดก็ต้องปกติไม่โกรธก็ต้องปกติแล้วมันจะง่ายนะครับแต่ถ้ายืนอยู่ในฝั่งเดียวขาเดียวนะครับไม่สามารถพาตัวเองออกมาจากสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เป็นอะไรอ่ะก็ต้องรู้อยู่แก่ใจนะครับเข้าใจไหมคือเป็นไม่เสมอกันเป็นไม่ทุกคนเป็นไม่ทั่วไปนั่นแหละครับผิดปกติครับยากไหมผมเนี่ยอธิบายเนี่ยผมเข้าใจไหมเนี่ยว่าผมอธิบายอะไรตัวผมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมชัดเจนนะครับอีกประมาณ 1.2 กิโลเมตรเขาบอกว่า GPS บอกว่าบ่าย 3:37 นาทีเอ่อ 15:37 นาทีจะถึงวัดครูบานะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ครูบาเนี่ยก็มีภารกิจอะไรหลายอย่างที่ผมก็ดูตามสื่อออนไลน์นะไม่แน่ใจว่าจะได้มีโอกาสได้พบเจอหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับเข้าไปดูในได้เข้ามาพื้นที่เพื่อมาพาตัวประกัน 20,000 ชีวิตนะครับมารับรู้รับทราบรับรองร่วมกันนะครับว่าเราอยู่ในปฏิบัติการของอะไรนะครับดูดิโหทำไมบ้านเขาต้นไม้สูงจังเลยก็คือต่างจังหวัดนี่ครับเข้าแล้วครับเข้าพื้นที่แล้วนะครับเอาดูครับดูเมตเจ้าสถานปฏิบัติธรรมดอยเวียงแก้วอ๋ออำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนี่เห็น
ไหมสถานปฏิบัติธรรมครูบาชุ่มเออเราก็บอกว่าอย่าปฏิบัติธรรมครูบาชุ่มชวนปฏิบัติธรรมจะโดนดีดออกไหมเนี่ยแหมก็ฟังสิว่าการปฏิบัติแต่ละขั้นน่ะมันมีเส้นทางอย่างไรนะครับมีพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเจอบริสุทธิ์มันก็ต้องปราศจากความไม่บริสุทธิ์ถ้าจะเจอความบริสุทธิ์ได้ก็ต้องผ่านความไม่บริสุทธิ์นะครับก็ไปตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นมีความต่างระหว่างบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์25กับโสดากสิทาก็50กสิทา50อนาคา75อรหันต์ 100% เพราะฉะนั้นปากของ100มันก็ไม่มันต่างกับปากอนาปากอนามันก็ต้องต่างกับปากกสิทาปากกสิทาก็ต้องปากต่างจากโสดานึกออกมั้ยโอเคมั้ยโอเคมั้ยโสดาก็นู่นน่ะคุยกับดินใช่มั้ยกสิทาคุยกับลมใช่มั้ยครับลุงน้ำอนาคาคุยกับลมส่วนพระอรหันต์นู่นคุยทุกธาตุเลยนะครับนี่400เมตรเห็นไหมฮะซึ่งผมก็ไม่ได้จำหรอกนะครับผมเล่าจากประสบการณ์ตรงของผมเองนะฮะเห็นไหมถ้าเล่าจำเนี่ยมันก็ต้องมีสคริปต์ดูโอเคเข้าบริเวณวัดนะครับเราก็จะดูทัศนียภาพซ้ายมือก็เป็นซ้ายมือของกล้องผมนะครับของมือผมแล้วกันเนาะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวผมก็ไปดูว่าขวากล้องก็คือน่าจะเป็นท่านจะเห็นเป็นน้ำนะฮะก็เขาเรียกว่าจัดแลนด์สเคปนะครับจัดผังวัดได้ดีนะครับไม่ดูความเป็นระเบียบสายตาเฮ้ยเห็นไหมดูความเป็นระเบียบสายตาสิครับลานพ่อหลวงนะฮะซ้ายมือดูไกลๆเห็นพระพุทธรูปไหมครับนู่นเนี่ยเห็นไหมครับงดงามจริงเลยนะครับแล้วก็โทนสีเฉดสีคุมโทนหมดเลยนะครับเนี่ยอยากได้อย่างเงี้ยคุมทั้งสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างคุมทั้งเฉดสีเหลืออย่างเดียวคงรอต้นไม้ใหญ่ให้โตขึ้นมานะครับนี่ซ้ายมือเป็นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่9นะครับขวามือก็เป็นเนินเขานะครับนี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เมื่อปฏิบัติธรรมจนสุดทางก็มาปฏิบัติตนเพราะมันก็มีประยัดปฏิบัติปฏิเวทไงตอนนี้เหลือแต่ปฏิเวทนะครับก็คือสายพระป่าเท่านั้นน่ะที่จะออกไปนั่งคุยกับธรรมชาติได้นะถึงจะเข้ามาเขาเรียกแทรกแซงหรือควบคุมหรือว่าต่อท่อกับธรรมชาตินะครับคุยภาษาธรรมชาติได้ก็ต้องสายปฏิเวทสายพระป่าโน่นนะครับทีนี้พระป่าเนี่ยก็มีความเข้มข้นในเรื่องของศักยะภายในกี่เปอร์เซ็นต์โอเคไหมครับล่าสุดเราก็เดี๋ยวเราจะขับดูรอบบริเวณวัดก่อนแล้วกันนะครับเพื่อดูพื้นที่โดยรวมมีรถตามหลังเนี่ยไปต่อดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาหยุดแวะชมศูนย์กลางนะครับค่อยมาตรงจุดนี้นะครับมีป้ายของสมเด็จองค์ประถมนะครับน่าจะเป็นซ้ายมือแน่เลยเป็นสมเด็จองค์ประถมนะครับนะฮะเอาละเห็นไหมดูจุดเขาเรียกจุดนำสายตาเห็นไหมครับเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่อิเลเคคะแล้วก็ไม่เขาเรียกเวลาเราเห็นสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยผมไม่ได้วิจารณ์นะครับแต่หมายความว่าเวลาเราเห็นสถาปัตยกรรมหรือเข้ามาในวัดเนี่ยที่จะทำให้เราสบายตาเห็นไหมครับไม่มีขี้หมาไม่ได้กลิ่นขี้หมาแล้วก็ไม่ถูกเป็นเขาเรียกทางสายตาสถาปัตยกรรมไม่ได้เป็นจุดตัดที่ทำให้ความแข็งโค้งมนของสิ่งที่เห็นเนี่ยทำให้เราสะดุดตาหรือว่าขัดขืนหรือฝืนความรู้สึกสองก็คือเฉดสีเห็นไหมครับมีเฉดสีด้วยเอาล่ะผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับเฉดสีเขาก็ไปในทางเดียวคือขาวหมดเลยเห็นไหมฮะแล้วก็หลังคาสีแดงแล้วดูไอ้จุดนำสายตาเห็นไหมฮะในการเข้ามามองก็เป็นทางลึกนะครับก็เรียกเปิดมีเด็บมีตีบนะครับเห็นไหมฮะห้ามทิ้งขยะห้ามฆ่าสัตว์ด้วยนะครับดูนะครับพื้นที่เราก็ได้ทัศนศึกษาไปด้วยนะครับก็ไม่ถึงกับว่าเป็นเที่ยวเพราะว่าเราอยู่ในภารกิจของการทําหน้าที่อยู่นะครับทีนี้การทําหน้าที่ของเราเนี่ยถามว่าเราจําเป็นมั้ยต้องอยู่ที่จุดเดิมไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าเราจะไปเกะกะเขาทําไมนะครับหรือไม่ก็ให้เขาได้ทํางานอย่างอิสระนะครับเราก็ทําตามหน้าที่ของเราตามหลักคิดหลักการสูตรทฤษฎีในการปฏิบัติตัวนี้ผมมาจุดที่2ที่เป็นจุดที่แยกตัวออกมาเป็นอาคาร
นะครับก็น่าจะเป็นน่าจะนะครับเพราะไม่เคยมาก็น่าจะเป็นจุดเดิมของเก่าเดิมที่มีอยู่เดิมเพราะดูจากคาบใครนะครับแล้วก็ดูจากไม้นะครับที่แห้งนะครับก็น่าจะเป็นจุดเดิมของที่นี่นะครับโอเคเพราะว่าต้นไม้สูงด้วยนะฮะเห็นว่าต้นไม้ข้างหน้านี่ต้นไม้ยังต่ำอยู่ยังไม่มีต้นไม้สูงก็แสดงว่าเพิ่งสร้างจุดนี้ก็น่าจะสร้างนานแล้วนะครับแล้วก็มีต้นไม้สูงแล้วก็ดูพื้นปูนเนี่ยมีคราบใครนะครับเอาละครับนี่อธิบายอย่างแบบเห็นภาพชัดอ่ะคิดดูแล้วกันน่ะปะโถไปถังกระมังถ้วยถังนะครับสมาชิกบ้านเราดอททีวีถือว่าเป็นพี่เป็นน้องนะครับเป็นพี่เป็นน้องร่วมกันส่วนบ้านใครจะเดินทางเข้ามาหรือจะเพิ่งเข้ามาก็ถามคนในบ้านนะครับว่าเขาทำอะไรกันหรือนั่งดูไปว่าเขาทำอะไรกันนะครับก็จะมีความสามารถอยู่สองภาคส่วนนะครับในการที่จะยืนยันสิ่งที่เล่าหรือสิ่งที่พูดนะครับหรือสิ่งที่คิดนะครับก็คือความสามารถในเชิงของสุขภาพกำจัดอาการของโรคที่ไม่ดีออกไปนะครับส่วนความสามารถในด้านของสิ่งแวดล้อมก็ตอนนี้กำลังทำให้ดูอยู่นะครับใครที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยดูก็ไปตามดูใน YouTube เก่าๆนะครับจะมีโหมดของสิ่งแวดล้อมให้ดูนะครับตัวธาตุที่เป็นต้นธาตุหรือเป็นตัวที่ใช้เข้าบูรณาการก็คือพลังงานบริสุทธิ์นะครับหรือภาษาก็คือภาษาของอีเธอร์พระธรรมนะครับตัวธาตุความว่างโอ้โหตรงจุดนี้น่าสนใจมากเลยครับนี่น่าจะเป็นสมเด็จองค์ปฐมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะวนก่อนแล้วเราค่อยเลือกว่าเราจะไปตรงไหนนะครับเป็นฐานองค์พระปฐมดีนะผมใส่เลนส์วายนะผมเหินให้หน่อยนะครับนะครับตัวธาตุที่เป็นแก่นแกนของธาตุก็คือพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งเป็นภาษาร่วมสมัยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ภาษาที่ไม่เป็นตัวลุงหงอกก็คือคำว่าตัวลุงหงอกก็คือเป็นภาษาที่ลุงหงอกคิดขึ้นเองเลยนะฮะไม่ได้ไปเรียนแบบใครไม่ได้ไปซ้ำใครไม่ได้ไปตามรอยใครค้นพบที่ไหนในตัวเองในตัวเองก็มีกายใจจิตมีความรู้สึกนึกคิดมีจิตทั้งบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ผ่านมาหมดแล้วนะครับผ่านจนไม่รู้จะผ่านยังไงจนนำมาใช้ให้กับทุกคนทุกท่านที่ได้รับอานิสงส์นะครับจากการผ่านสองมือเปล่าตอนนี้สองมือเปล่าตอนนี้ก็ไปจัดการเรื่องธรรมชาตินะฮะคือผมเลี่ยงภาษาที่จะทำให้ท่านใจขาดนะครับยิ่งไม่พูดตรงๆให้ฟังเนี่ยมันจะง่ายกว่าเยอะเลยนะครับคิดให้เป็นการ์ตูนเข้าไว้ครับขวามือก็เป็นห้องน้ำนะหน้าตรงนี้ส่วนนี้ก็น่าจะเป็นอาคารเก่านะครับที่จะสร้างนี่ก็เป็นบ้านพักอาศัยนะครับน่าจะเป็นกุฏิโอเคมูลนิธิดอยเวียงแก้วอ๋อเป็นมูลนิธินะครับชัดเจนนะครับก็สร้างเสร็จแล้วผมกำลังหาเจดีย์กลางน้ำที่ท่านไปนั่งอยู่3วันโดยปิดวาจาเห็นไหมเคยบอกเลยว่าลองดิลุงหงอบอกไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้องพูดกับใครนะจะไปรอบนอกดีกว่านะครับไปถึงกึ๋นนี่น่าจะเป็นเรือนเพาะชําไปถึงกึ๋นเลยเห็นมั้ยครับบอกว่าไม่ต้องคุยลองเงียบดูลองปิดตาดูซิครึ่งวัน1วัน2วัน3วันทําได้มั้ยเห็นมั้ยฮะเห็นมั้ยครูบาเค้ายังต้องปิดวาจาเค้าไปอยู่ในถ้ําตั้ง3ปี3เดือน3วัน3นาที3ชั่วโมงอ่ะแล้วก็เค้าจะออกมากว่าท่านจะออกมาเห็นมั้ยฮะเหมือนกันเลยไม่ได้แตกต่างจากกันเลยกายใจจิตนะแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือไม่เหมือนกันนี่แหละครับมีเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันน่ะนะไปด้วยกันไปดูกันเรื่อยๆจะขากลับที่ผมจะไปสองข้างทางนี่ต้องกินก๋วยเตี๋ยวสักถ้วยนึงนะครับปืดนี่เป็นร่องน้ำนะครับเป็นร่องน้ำตอนฝนตกชัดเจนนะครับว่าแดดออกนะฮะโปร่งโล่งนะครับฟ้าเปิดคำว่าฟ้าเปิดฟ้าโปร่งโปร่งก็คือไม่มีเมฆใช่ไหมครับลุงถ้าฟ้าเปิดก็มีแดดนะครับแดดส่องถึงพื้นนะครับนี่ก็ภาษาซอฟๆนะครับก็คือแค่นี้ก็จะตายแล้วนะครับก็คือเข้าควบคุมปริมาณไอ้น้ำในอากาศก็คือเข้าไปคุยกับอากาศคุยกับอากาศก็ต้องไปเข้าไปคุยกับศูนย์กลางแล้วเอามือล้วงยังไงเอาปากไหนไปล้วงคุยกับศูนย์กลางของอากาศเอาอะไรอ่ะฮะเอาเครื่องมือไหนอ่ะไอ้ที่เห็นอยู่ก็เป็นเพียงไฟฉายกระบอกนึงที่วิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมาไฟฉายแรงสูง
ใส่สารอันคาราย 3-4 ก้อนแล้วก็ก้อนกลมๆใสๆลุงหมอบอกก้อนอีเทอร์รับได้มั้ยล่ะรับไม่ได้หรอกผมยังรับไม่ได้เลยแล้วภาษาอะไรผมติดตามมาตั้งกี่ปีผมยังรับไม่ได้เลยอย่ามาบอกว่ารับได้นะครับเพราะของอันนี้มันเกินรับได้ให้เรียกรับผลให้รับผลไปเลยขวามือนี่โหยรอยเค้าเรียกอะไรอ่ะรอยบากรอยโอ้เนี่ยเนี่ยบ้านพักตรงนี้นะฮะนี่กลางน้ำด้วยถ้าเจอก็ชื่อใช่นะครับศาลากลางน้ำที่ท่านไปพักนะครับไม่ใช่พักนี่ท่านเข้าสมาธิเห็นป่ะก็คือสูตรเดียวกันหมดอ่ะไล่ๆกันน่ะไม่ได้หนีสเต็ปกันเท่าไหร่เลยอ่ะทีนี้ถามว่าใครล่ะโอเคป่ะสูตรเดียวกันสมาธิเหมือนกันแต่พูดไม่เหมือนกันนะสมาธิเหมือนกันไม่เหมือนดิสมาธิมีท่านอนท่านั่งยืนเดินน่ะมีทั้งหลายท่าโอเคป่ะแล้วก็ไม่ได้อธิบายผ่านภาษาบาลีสันสกฤตอธิบายผ่านภาษาไทยนี่เนี่ยเข้าใจง่ายโอเคเราก็คุ้มค่านะผมว่าได้เลยนะครับเข้าคุ้มค่าเพราะว่าผมพาพี่ๆน้องๆมาโดยรอบเลยนะครับจนถึงทางออกเลยคิดดูแล้วกันนะนี่มาจนเต็มที่เลยศาลากลางน้ำผมดูจากภาพที่สื่อมวลชนเอามาให้ดูนะก็ยังไม่เห็นนะฮะว่าศาลากลางน้ำอยู่ตรงไหนแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมารบกวนเวลาท่านหรอกนะครับแค่มาให้ถึงจุดวันไหนก็มาแล้วก็มาดูให้รู้ให้เห็นนะครับก็แล้วเล่าให้ฟังนะครับก็ยังอยู่ในแกนของการปฏิบัติการนะครับท่านก็ปฏิบัติการท่านพระครูก็ปฏิบัติการลุงหมอก็ปฏิบัติการนะครับในระดับใดเท่านั้นเองนะครับวิทยาศาสตร์ก็ปฏิบัติการความสามารถมนุษย์ก็ปฏิบัติการทั้งไทยและเทศเห็นไหมครับทุกคนก็ปฏิบัติการเพื่อมุ่งไปสู่จุดเดียวกันนะฮะเราก็มาร่วมรวมกันจุดเดียวกันก็คือไข่แดง13ชีวิตตอนนี้ออกมาแล้ว4ชีวิตนะครับน้องหมูนี่น่าจะนี่ก็ธงแบบนี้นะฮะธงชัยแบบนี้เห็นไหมคุ้มค่าเลยนะครับเอาละเราจะกลับไปจุดที่เป็นจุดน่าจะ PR ประชาสัมพันธ์นะครับหรือจุดแลกเปลี่ยนนะครับข้อมูลนะครับนะฮะก็เป็นเมืองขนาดย่อมเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องทำอะไรก็เปิดทิ้งไว้ก็แล้วกันนะครับไม่ต้องนั่งดูนั่งอะไรนะครับจะเสียการเสียงานนะครับของแบบนี้รู้ไว้อย่างเดียวเพราะไม่ต้องไปจริงจังมากครับดูผ่านๆไปครับฟังผ่านๆนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปพาทำอะไรหรือพาพูดอะไรหรือคิดอะไรให้มันต้องมาใส่ใจมากนะครับเพียงแค่ให้รู้รับทราบพอนะครับว่าเป็นยังไงส่วนมีเวลาว่างก็ค่อยมาดูย้อนหลังเอานะครับเอาละจะไปหยุดที่หน้าองค์พระปฐมนะครับสมเด็จพระสมเด็จองค์ประถมนะครับนี่จอดในลมซะเลยจะได้ชัดเจนนะครับมาโอ้มีพญานาค7เสียนข้างละ7เสียนโอเคครับสำหรับช่วงนี้ก็เดี๋ยวจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ